ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามฟุตซอลนาควานิกขายสิรินทรตำบลเข้าตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะพลโทสันติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ให้การต้อนรับพลเอกเจริญชัยหินเท่าผู้บัญชาการทหารบกและผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลนำโดยคุณบุษบาจิราธิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเปิดกิจกรรมมิลเลียนกิฟต์มิลเลียนสมัยของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคนปีที่14ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพบกรวมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาว่า14ปีแล้วนะคะเพื่อจะเป็นของขวัญให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกิจกรรมก็มีตัวแทนเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สยามเพื่อของจังหวัดสงขลารับมอบของขวัญค่ะประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนรถจักรยานและก็ของเด็กเล่นเพื่อเป็นกำลังใจและก็สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆเนื่องในเทศกาลปีใหม่และก็วันเด็กแห่งชาติจากนั้นค่ะผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่4และก็ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลค่ะได้รวมกันปล่อยคาราวานรถของขวัญเทบันทุกของเล่นเต็มคันรถเพื่อไปแจกจ่ายให้หน่วยต่างๆที่จัดงานวันเด็กในปีนี้ผู้บัญชาการทหารบอกกล่าวนะคะว่าในห่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเด็กและก็เยาวชนเนี่ยต้องหยุดเรียนขาดแคลนเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนที่สูญหายไปกับกระแสน้ำขอขอบคุณหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนค่ะที่ระดมสิ่งของเครื่องใช้รวมด้วยช่วยกันฟื้นฟูจนสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ขอบคุณที่เห็นความสำคัญของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ค่ะซึ่งด้านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าของขวัญทุกชิ้นที่ได้รับนอกจากจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อจะนำไปแจกจ่ายสร้างรอยยิ้มความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับลูกๆล้านๆแล้วนะคะส่วนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถมารวมงานวันเด็กที่ไม่สะดวกนะคะก็เขาก็จะมีการส่งความสุขให้กับน้องๆได้ในวันที่13มกราคมนี้ก็คือจะเอาสิ่งของเนี่ยไปมอบให้กับถึงมือของน้องๆในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับน้องๆเหมือนกันถ้าเกิดใครมาร่วมกิจกรรมได้ก็มาในพื้นที่แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปร่วมกิจกรรมเนี่ยทางพี่ๆเขาก็มีของขวัญรางวัลนำไปมอบให้กับน้องๆถึงมือเลยทีเดียวนะคะบอกว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนอาจจะลอยไปกับน้ำแล้วนะคะฝากพี่ๆนะคะไปมอบส่งความสุขให้กับน้องๆด้วยนะคะ